ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนเด็กไทยทุน AFS รุ่นประวัติศาสตร์โควิด-19 ระบาดจาก1ปีเหลือ6เดือนเขาได้อะไร I will tell you เธอเป็นเด็กไทยคนเดียวที่ได้ไปอยู่ในเมืองกรีนเวสต์รัฐแมริแลนด์ของอเมริกากับพ่อแม่อุปถัมภ์ผิวสีไทยแลนด์อเมริกาพออยู่ที่นู่นถ้าเราไม่ปรับไม่ใช่เราต้องสวิชมุมมองของเราเรามาอยู่กับเขานะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเผยแพร่วัฒนธรรมกับเขาแล้วเราต้องมาสานสัมพันธ์ที่ดีกับเขาอะไรเราเปลี่ยนได้เราก็ควรจะเปลี่ยนปรับตัวรับกับความแตกต่างของวิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชนต่างชาติได้ไหมI pledge allegiance to the flag of the United States of America อเมริกาต้องปรับตัวจากหน้ามือเป็นหลังมือใช่หน้ามือเลยแล้วปรับได้ด้วยตั้งแต่ที่บ้านถึงที่โรงเรียนถึงวิถีการใช้ชีวิตเลยนะคะถ้าหนูอยู่ที่ไทยพื้นที่ความเป็นส่วนตัวมันเยอะมากอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรมันมีหมดเลยมันสบายพออยู่ที่นู่นจะซื้ออะไรต้องรอมีบางอย่างด้านการเรียนวิชาการไทยล้ำอเมริกาจริงหรือประเทศเบอร์หนึ่งของโลกมหาอำนาจของโลกแต่หนูไปเห็นแล้วปรากฏว่าเอ้ยหนูเรียนหมดแล้วคณิตศาสตร์ทำไมง่ายอย่างนี้เรียนศาสตร์มันได้เปรียบกันคนละอย่างวิทย์คณิตเรานำโด่งไม่ใช่นำธรรมดาแต่เรียกว่านำมากๆเป็นอย่างที่หนูเรียนม.5เพื่อนบางคนในระดับชั้นเดียวกันหนูอ่ะเขายังแบบมีปัญหาเรื่องบวกลบเศษส่วนอยู่เลยค่ะเขายังให้หนูสอนอยู่เลยว่าแบบมันทำยังไงนะตัวครูผู้สอนเองครูวิชาคณิตวิชาวิทย์เองเนี่ยส่วนมากก็มาจากแถบเอเชียด้วยทำไมอเมริกันจึงตายจากโควิดขนาดนั้นเป็นแค่คนบางกลุ่มเห็นด้วยล็อกดาวน์กีดกั้นเสรีภาพเขานะเขาเอ็กซ์เพรสเปิดเผยตัวเองยังไงก็ได้ทำไมต้องมาเชื่อฟังด้วยลิดรอนเขานะแต่อีกกลุ่มนึงก็แบบเฮ้ยเธอก็ต้องเข้าใจหรือเปล่าว่าในสถานการณ์แบบนี้มันต้องแบบเสียสละกันบ้างซึ่งมันก็เลยมีประเด็นนะคะสรุปหัวใจ AFS เราได้อะไรมา AFS ทุนของอเมริกันได้หลายอย่างแต่สิ่งที่เด่นออกมาเลยก็คือเขาสอนให้เราอยู่กับคนที่แตกต่างทางวัฒนธรรมเชื้อชาติถึงแม้เราจะไม่มีอะไรเหมือนกันสักอย่างแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้เป็นสิ่งนึงที่เขาสอนให้เด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไปอยู่ที่นู่นน่ะรู้จักปรับตัวจอโอโจจุบอจบการปรับตัวรับกับภาวะแวดล้อมเราจึงอยู่รอดปลอดภัย I will tell you Yeah No Okay Thank you อเมริกันแฟชั่นของตะวันตกถ้าดีควรยกให้ความหมาย